ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองผมเด็กชายไกรวิทย์เข้าคองหนูเด็กหญิงชนิดาเข้าคองค่ะตอนนี้จะมาร่วมกันเอาพระสเวตคังที่บันทึกไว้ในตำราของหลวงปู่คำเอามาให้ทุกท่านได้ประดับรับชมและเทียบเคียงนะครับเพราะพระองค์นี้เป็นพระที่มีผิวพรรณลักษณะตามที่บันทึกไว้คือเป็นเนื้อขาวอมเหลืองแล้วก็กระด้งกระด่างด้วยน้ำมันตังอิ๊วนะครับอยู่ในบันทึกไว้มีนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีรูปทรงนะครับใบหน้านี้เป็นสี่เหลี่ยมขนานตัดนะครับคือแล้วขอบข้างนะครับข้างล่างนะครับเฉข้างบนนะครับคืออันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์สุโขทัยนะครับพิมพ์สุโขทัยนะครับตามหลักที่อยู่ในบันทึกไว้นะครับเป็นพิมพ์สุโขทัยแล้วเนื้อจะออกขาวอมเหลืองนะครับอมเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงขยายด้วยกล้อง 1000x กับ 1600x ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับนะครับวันนี้วันที่13เดือนมกราคมพ.ศ. 2564นะครับพระองค์นี้เป็นพระองค์ที่10นะครับที่จะเตรียมเอาไว้ไปประกวดนะครับวันในเดือนมีนาคมครับในเดือนมีนาคมวันที่28เห็นก็บอกว่าจะมีการประกวดผมก็ได้เริ่มเตรียมไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะเอาไปประกวดนะครับเพื่อจะได้ต้องการเอาใบเซอร์มาไว้ในพิพิธภัณฑ์เมื่อเอามารับรองว่าคนที่มาดูว่าพระนี้เป็นพระที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะครับเพราะว่าพระผมเป็นพระถึงผมจะรู้ว่าเป็นพระผมพระของผมนี่มีพุทธคุณจากพระพุทธคุณตรวจสอบว่าเป็นพระแท้แต่ผมต้องให้คนที่เป็นอยู่ในอยู่เป็นกลางเป็นที่มีสมาคมที่คนยอมรับนะครับที่เขามีการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบด้วยเครื่องเทคโนโลยีและมีประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และพุทธคุณนะครับแล้วก็ให้มีใบรับรองนะครับแล้วผมถึงจะมีความมั่นใจครับถึงผมจะตรวจสอบได้เป็นพระแท้แต่ผมก็ไม่สบายใจผมถึงต้องนำไปเอาประกวดเพื่อต้องการใบรับรองอีกทีครับครับเดี๋ยวผมจะลงขยายเดี๋ยวกล้อง 1600x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่ครับนี่ครับสวยครับดูครับนะครับมีมวลสารตามตำรานะครับเดี๋ยวจะขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับก่อนจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ผมก็จะเอาตรวจสอบด้วยแม่เหล็กว่าพระองค์นี้ดูดแม่เหล็กหรือเปล่านะครับนะครับดูแม่เหล็กดูดติดไหมครับขอดูหน่อยนะครับอ้าวนี่ครับนี่ครับตั้งลงนะครับตั้งตรงนี้นะครับนี่ครับตั้งตรงนี้ผมจะใช้แม่เหล็กดูดนะครับถ้าเป็นพระเขาบอกว่าพระสเวตคังจะต้องดูดแม่เหล็กติดนะครับลองดูนะครับอ้าวดูติดแล้วครับติดแล้วครับติดมาแล้วครับโอ้ติดมาแล้วครับนะครับติดดีนะครับติดเบาๆนุ่มๆเลยครับนะครับเอาใหม่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 นะครับตั้งดีๆครับติดตั้งที่เสียงนะครับต้องตั้งที่เสียงเพราะว่าพระองค์นี้ตั้งตรงไม่ได้ครับต้องตั้งเสียงเอ็นมาด้านหลังนะครับนี่ครับเอ็นมาด้านหลังนะครับดูในกล้องครับดูในกล้องนะครับนะครับนะดูครับนะครับผมจะใช้แม่เหล็กนะครับถ้าเป็นพระสมเด็จพระคังครับบอกว่าดูดแม่เหล็กติดนะครับดูครับครับติดครับโอเคครับผ่านนะครับผ่านนะครับต่อไปเราดูขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับมีพุทธคุณเดี๋ยวผมจับพุทธคุณอีกทีครับนะครับสาธุถ้าเป็นพระหลวงปู่เย็นตัวปงศรีเป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้สร้างขอแสดงปฏิหาริย์ให้ลูกดูด้วยเถิดเอาครับเต้นแล้วครับมือเต้นแล้วครับครับมีพลังครับมีพลังครับมีพลังครับครับมีพลังครับครับนี่คือเป็นพระของปู่อุกเสกนะครับสวยมากครับเดี๋ยวลงจะขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับเราขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับแต่จะขยายด้วยกล้อง 2000x ให้ดูนะครับนี่ครับมีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับดำๆนี่คือเหล็กไหลผ
ผงไผ่ดำนะครับดูครับดูครับดูครับไอ้ใบผงไผ่ดำครับนี่ครับนี่ครับใช่หมดนะครับเจอครับเป็นสายทับถมอันนี้คือคราบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่พวกนี้คราบน้ำว่านนะครับคราบน้ำว่านนะครับพวกนี้คราบตะไคร่นะครับมันจะมีครับคราบเป็นคราบน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับพวกนี้ครับนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะขยายกล้องครับสวยครับดูครับมีการหดย่นย่อมีปักมีหดย่นย่อครับดูโอ้ยสวยมากครับมีเหล็กไหลผงไผ่ดำครับโอ้เม็ดเล็กๆ3เม็ดเลยครับมีครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับสวยมากครับนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับสวยครับสวยมากครับตันสวยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยครับนี่ครับดูครับดูชัดๆนะครับมีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็นี่ครับผ้าหักแตะพระกำแพงของพุทธคุณทั้ง5นะครับนี่คือพวกนี้คือแคลไซด์นะครับขาวๆพวกนี้คือแคลไซด์นะครับนะครับนี่คือพระแท้พระที่หลวงปู่โตปลูกเสกผู้สร้างมูลสารจะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเป็นของเก่าโบราณโบราณเนี่ยที่ชัดเจนนะครับจะมีพุทธคุณแรงนะครับนะครับบอกว่าคนโบราณโบราณเขาไม่มีกล้องอย่างเราเขาต้องใช้จับพุทธคุณเอานะครับนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเราอย่างงนะครับเพราะพระเขาบูชามาเพื่ออะไรครับเอามาแฝงคอเพื่ออะไรครับเพื่อมีพุทธคุณคุ้มครองปกรักษานะครับก็เหมือนรถนะครับรถที่เขาซื้อราคาหลักแสนเขามาไว้ทำไมครับเขาวิ่งปกติแต่ถ้าเอารถคาราคาได้หลายล้านก็ต้องวิ่งเร็วแล้วก็มีความนุ่มนะครับเครื่องก็ต้องดีมีความสวยนะครับเหมือนพระนะครับพระก็ต้องมีพุทธคุณนะครับมีความคุ้มครองเราได้นะครับนะครับเราต้องเปรียบให้ออกนะครับแยกออกให้ออกนะครับไม่ใช่อมพระออกแผนไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นะครับหนักคอเฉยๆนะครับต้องจับเราต้องมีพุทธคุณนะครับเราต้องศึกษาเรื่องนี้นะครับบางคนแฝงพระเต็มคอแต่ไม่มีอะไรเลยครับจับเอามือไปจับไม่มีพุทธคุณเลยครับเพราะว่าพระไม่ผ่านการตรวจไม่ได้ผ่านการปลูกเสกไงครับพระต้องมีผ่านปลูกเสกแล้วมีต้องผ่านการปลูกเสกแล้วต้องมีพุทธคุณต้องมีมวลสารชัดเจนแบบนี้ครับมีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับมีครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำผงพุทธคุณทั้ง5นะครับพวกข้ามดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ครับเห็นไหมครับนะครับข้ามมวลสารที่ตามบันทึกหลวงปู่คำครับนี่ครับนี่ครับสวยครับดูธรรมชาตินะครับดูครับโอ้ตรงนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำเยอะมากนะครับพวกดำดำพวกนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำนั่นเลยครับโอ้สวยมากครับสวยจริงๆครับสวยมากครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วนี่ครับสวยครับจะดูด้านหลังนี้นะครับครับถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับเพราะว่าถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับในองค์ที่10นะครับองค์ที่10แล้วนะครับองค์ที่10ถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับนี่ครับสวยครับนี่ครับมีนะครับนี่ครับเห็นมั้ยครับนี่ครับครับอันนี้ครับนี่นะครับอันนี้คือเศษผ้าหักแตะผ้ากำแพงนะครับมีครับครับดินครับดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับครับแคลไซด์นะครับผมมีแคลไซด์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแคลไซด์นะครับสวยเนื้อสวยเนื้ออิ่มนุ่มสวยครับพระสุภคังเกล็ดอกนุ่ม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 สวยนะครับแล้วมีมวลสารชัดเจนครับมีปูดปวดหอยมีนี่แคลไซด์ครับจับตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดพระธาตุนะครับใช้สายนี่คือแคลไซด์นะครับนี่ครับพวกนี้ครับแดงๆพวกนี้ก็เป็นคราบดินเป็นพวกคราบดินแล้วคืออันนี้เป็นผ้าแตะผ้ากำแพงนะครับอันนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับสวยครับของแท้ต้องสวยนะครับหนึ่งมาก่อนต้องมีพุทธคุณนะครับแล้วต่อมาเราก็ต้องมาดูหาผงมวลสารตามบันทึกนะครับของที่บันทึกไว้ในตำราของปู่คำครับพระสีต้องเป็นอย่างนี้ครับสีนี้ต้องออกเป็นยังไงนะครับแล้วมีมวลสารอะไรครับนี่ครับอันนี้ก็มีสายเงินสายทองครับนี่ดูครับมีสายทองเม็ดเล็กๆครับหนึ่งสายทองครับนี่เม็ดเล็กๆเองครับนี่ครับนี่ก็ติดไหลผงไผ่ดำนะครับหมูสวยมากครับนี่ครับสวยมากครับดูครับนี่ครับดูครับแล้วก็มีอะไรอีกครับเนี่ยโอ้ติดไหลผงไผ่ดำครับอยู่ในที่กำลังเกิดแคมไซต์ทับถมนะครับเห็นไหมครับสวยมากครับสวยจริงๆนะครับคลิปต่อไปก็เป็นองค์ที่11นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอยากให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับสวัสดีครับ